หนึ่งในดาวยั่วหนัง16ต้องยกให้เธอคนนี้หนัง16มิลลิเมตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคหนังมิตรเพชรานางร้ายระดับแถวหน้าของยุคนี้ต้องยกให้ชดาพรวชิระปราณีส่วนดาวยั่วหรือนางร้ายที่รับช่วงต่อจากชดาพรคือแก่นใจมินกนิษฐ์คำว่าดาวยั่วไม่ใช่คำดูหมิ่นถิ่นแคลนหรือเป็นการหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงอย่างที่หลายใครเข้าใจดาวยั่วมาจากคำว่าเซ็กซี่สตาร์เป็นอีกบทบาทหนึ่งของการแสดงเหมือนกับบทของพระเอกนางเอกดาวร้ายตัวตลกมีความสำคัญกับหนังเทียบเท่ากับบทบาทอื่นๆอย่างเต็มศักดิ์ศรีการที่เราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวถึงก็ด้วยความเคารพและให้เกียรติเพศแม่เป็นที่ยิ่งครับแก่นใจมินกนิษฐ์มีชื่อจริงว่ามาลาทิพย์มินกนิษฐ์เกิดเมื่อวันที่23กันยายน2485มีข้อมูลแตกต่างกันไปบ้างก็ว่าเธอเกิดที่จังหวัดสตูลบางข้อมูลก็บอกว่าเธอเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดและบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเธอเป็นชาวนครนายกมาลาทิพย์มินกนิษฐ์มีพี่น้องด้วยกัน5คนเป็นชาย4หญิง1จบการศึกษาจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิปี2506อายุ21ปีมาลาทิพย์มินกนิษฐ์ทำงานที่บริษัทอาคเนประกันภัยเธอเป็นสาวออฟฟิศหุ่นสวยรูปงามสะพรั่งคนหนึ่งในปีเดียวกันนั้นป้าของเธอได้ออกทุนให้ป๋าสออาสนจินดานักแสดงและผู้กำกับชื่อดังเพื่อสร้างหนังเรื่อง7ตะลุมบอลมาลาทิพย์จึงเป็นเด็กฝากที่ป้าฝากให้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยป๋าสออาสนจินดารับไว้และตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่าแก่นใจมินกนิษฐ์ตามบุคลิกแก่นแก้วของเธอในวัยเด็กที่คุณป้าเล่าให้ฟังและป๋าสอมองว่าชื่อมาลาทิพย์ของเธอนั้นดูสุภาพเรียบร้อยเกินไปแก่นใจมินกนิษฐ์เล่นหนังเรื่อง7ตะลุมบอลเป็นหนังเรื่องแรกในบทของนางเอกซึ่งเธอก็สอบผ่านสำหรับงานชิ้นแรกแต่ในสายตาของผู้กำกับหลายคนมองว่าเธอเหมาะที่จะเล่นเป็นนางร้ายมากกว่าในเรื่องต่อมาเธอจึงได้รับบทดาวยั่วเป็นการรับช่วงต่อจากดาวยั่วรุ่นพี่อย่างชดาพรวชิระปราณีที่ตอนนั้นหันไปเล่นบทนางร้ายอย่างเต็มตัวแทนจุดเริ่มต้นของดาวยั่วในหนังไทยเริ่มจากแต่ก่อนนั้นฉากวาบวิวโป๊เปลือยจะใช้ตัวประกอบโนเนมหรือไม่ก็นักแสดงแทนซึ่งแน่นอนว่าไม่มีบทเด่นอะไรกระทั่งปริญญาลีลาสอนผู้กำกับหนังไทยชื่อดังต้องการพัฒนามาตรฐานหนังไทยให้เทียบเท่าต่างประเทศจึงเริ่มให้มีบทดาวยั่วขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังของเขาเองแก่นใจมินกนิษฐ์บางข้อมูลบอกว่าคนที่ชักนำเธอเข้าวงการคือสุบินแสงรุจีแก่นใจมินกนิษฐ์มีความสวยไม่แพ้นางเอกยุคนั้นเลยแถมมีรูปร่างที่แม้แต่นางเอกบางคนยังต้องสู้ฮกให้เธอเพราะสู้เธอไม่ได้นักแสดงรุ่นเก่าหลายคนต่างลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าแก่นใจมีความสวยและหุ่นดีที่สุดขนาดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการเคยเอ่ยปากชมเธออย่างตรงไปตรงมาว่าแก่นใจมินกนิษฐ์เป็นนักแสดงที่มีรูปร่างและผิวพรรณสวยที่สุดในวงการเลยทีเดียวหลังจบหนังเรื่องแรกอย่าง7ตะลุมบอลปี2506แล้วแก่นใจมินกนิษฐ์มีผลงานหนังตามมาอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องขุนดงเลือดข้นจำปูนชายชาตรีพรายดำมังกรดำอาทยากร999จอมใจสันดานดิบวีรบุรุษเมืองใต้นกเอี้ยงใจฟ้าเสือข้ามแดนชื่นชีวันพิมพิลาไลเสือเหลืองแว่วเสียงนกยูงทองและแม่ย่านางเป็นต้นแก่นใจมินกนิษฐ์เล่นเรื่องยอดต่อยอดเป็นหนังเรื่องสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เป็นหนังสร้างปี2512ฉายจริงปี2514เธอแต่งงานมีครอบครัวและสามีของเธอขอให้เธอเลิกแสดงแต่เพียงเท่านั้นในส่วนของครอบครัวของเธอเรามีข้อมูลเพียงว่าสามีของเธอเป็นคนนอกวงการหลังจากเธอออกจากวงการแล้วก็มีดาวยั่วคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายคนเช่นโขมพัฒน์อัธยามรรินบุญนาคหยาดรุ้งระพีเป็นต้นปัจจุบันแก่นใจมินกนิษฐ์มีความสุขอยู่กับครอบครัวลูกหลานในวัย81ปีที่ยังคงเขาความสวยงดงามสมวัยขอให้มีความสุขมากมายครับ